สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนมาเข้าสวนปลูกเผือกใส่ในกระถางเอาไว้เป็นไม้ประดับสวยๆเก๋ๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มีไอเดียในการปลูกต้นไม้ประดับนะคะก็ลองเอาเผือกนะครับไปปลูกในกระถางแล้วก็ใช้เป็นไม้ประดับได้นะคะดอกเขาก็สวยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเผือกพันใหญ่นี้นะคะปลูกไว้ประมาณ 5-6 กระถางนะคะแต่ว่าคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเขาขอไปนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่กระถางเดียวสุดท้ายนะคะมันจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ประดับบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะ